มิกกี้ยูชอนออกปากร่วมมือเปิ้ลนาคอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฎร์ธานีมิกกี้ยูชอนออกปากร่วมมือเปิ้ลนาคอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฎร์ธานีมิกกี้ยูชอนออกปากร่วมมือมิกกี้ยูชอนอดีตบอยแบนด์วงดงบังชินกิออกปากเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเปิ้ลนาคาศิลาชัยพร้อมกับลูกชายน้องออก้าหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้พบเจอกันอย่างบังเอิญในร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวจนได้พูดคุยกันถึงวิกฤตน้ำท่วมที่ชาวไทยในพื้นที่สุราษฎร์ธานีกำลังประสบจนโอป้าเกาหลีออกปากอาสาขอมาด้วยแบบไม่ลังเลอย่างเท่เปิ้ลนาคอนขี่เจ็ตสกีแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมปักธงชัยไม่รอดมิกกี้ยูชอนอดีตบอยแบนด์ดงบังชินกิโดนออกหมายจับเสพยาบ้าโดยเปิ้ลนาคอนได้เผยแพร่คลิปไลฟ์สดระหว่างการลงพื้นที่โดยที่มิกกี้ไม่รู้ตัวซึ่งมิกกี้บอกว่าอยากมาช่วยเหลือชาวไทยอีกทั้งนี้เปิ้ลนาคอนยังได้โพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายว่าการเดินทางลงมาช่วยน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของออก้าผู้ซึ่งเกิดมาในวันที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อ9ปีที่แล้วมันกลายเป็นหน้าที่ของเด็กชายนัคราไปเสียแล้วแต่การมาครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ก้ากับป้าเท่านั้นยังมีพี่ชายคนใหม่ของออก้าพี่ยูชอนจากเกาหลีเพื่อนใหม่ของป้าที่บังเอิญมาเจอกันที่ร้านใหม่ของพวกเราเซลโทเดอะมูนไบนครยูชอนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเรามากคุยไปคุยมาเราบอกประเทศไทยตอนนี้น้ำท่วมหนักมากเรากำลังจะไปช่วยน้ำท่วมกันพี่ยูชอนออกปากอาสาขอมาด้วยแบบไม่ลังเลเพื่อนพี่ยูชอนบอกพี่ยูชอนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วพี่ยูชอนอาจนึกไม่ออกว่าความยากลำบากของคนไทยในวิกฤตแบบนี้มันสาหัสแค่ไหนพี่ยูชอนกำลังจะได้เห็นเวลาที่คนไทยไม่ทิ้งกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูชอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วม2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุราษฎร์ธานีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิเย่เจแทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยไม่ทิ้งกันงานนี้เรียกว่าโอป้าเอาใจชาวไทยไปเลยรัวรัว